ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นสัญญาณที่ดีนะที่สมุทรสาครเพราะว่าอะไรตัวเลขเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยพบเพิ่มเติม19รายด้วยกันแต่เป็นการพบในโรงพยาบาลนะฮะเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้มีการพบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและคุณผู้ชมครับแต่สัญญาณที่ดีนี้เรานิ่งนอนใจไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้ต้องย้ำเตือนกันในช่วงของสติข่าวครับตัวเลขผู้ป่วยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจฮะวันนี้ตัวเลขศบครายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม80รายอันนี้ภาพใหญ่แล้วนะฮะแต่ที่ตลาดกลางกุ้งเองเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้วยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมแต่ก็ต้องไม่ประมาทมาตรการล่าสุดตลาดกลางกุ้งวันนี้ดีเดย์เปิดทำการวันแรกมีมาตรการทั้งในส่วนของตลาดเข้มงวดเลยใครจะผ่านเข้าออกไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นรถรับส่งสินค้าหรือแม้แต่ที่พักอาศัยเองคุณผู้ชมครับเขาก็มีการเข้มงวดทำให้มันปลอดโปร่งขึ้นทำให้คนเนี่ยไม่แออัดแล้วก็มีการคุมเข้มปรับพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นบางคนกังวลเห็นแรงงานชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะเคี้ยวหมากแล้วก็บ้วนน้ำหมากลงพื้นก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาขอความร่วมมือแล้วครับเพราะอะไรบอกได้คำเดียวกฎมีแล้วระเบียบมีแล้วถ้าใครฝ่าฝืนย่อหย่อนไม่ทำตามคุณอยากให้ตลาดกลับไปปิดอีกครั้งอย่างนั้นหรือถ้าไม่อยากก็ต้องเข้มงวดฟังคำเตือนและคำย้ำเพิ่มเติมครับเราก็จะมีหนึ่งเรื่องของการประเมินนะครับมาตรฐานตลาดสดหน้าซื้อของกระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรฐานในการที่จะดำเนินการตามให้ถูกสุขลักษณะตามที่ควรจะเป็นคือตอนนี้เนี่ยในแพร่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีการลงทะเบียนแรงงานอยู่โดยใช้ฐานของตม.และฐานของแรงงานจังหวัดวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาอย่างเช่นในเรื่องของการกินหมากหรือการเคี้ยวหมากอะไรก็เราได้มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างฮะได้มีการขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการหรือทางแรงงานข้ามชาติหรือว่าเขาขานรับกับนโยบายนี้ไงหรือเปล่าครับผมท่านทางผู้ประกอบการและแรงงานเนี่ยเขาก็ยินดีครับในการที่จะทำให้สุขลักษณะในพื้นที่ตลาดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ได้ขอความร่วมมือแล้วก็คงช่วยกันประเมินนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำความสะอาดพูดคุยหลังจากที่เขาดำเนินการเปิดตลาดไปแล้วเนี่ยมีกระบวนการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้ตอนนี้ยังได้อย่างไรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อกำหนดมีแล้ววิธีปฏิบัติตัวทั้งของพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าแรงงานรวมไปถึงคนที่ผ่านเข้าออกตลาดมีอยู่แล้วรวมไปถึงชุมชนที่พักอาศัยถ้าใครฝ่าฝืนนั่นคือหนทางที่อาจจะต้องย้อนกลับไปปิดตลาดอีกครั้งถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นเข้มงวดวินัยและใส่ใจกฎระเบียบนี่คือเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันในช่วงสติข่าววันนี้ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ